สวัสดีครับเข้าสู่ช่อง STR Top สำหรับวันนี้นะครับแอดมี2เรื่องราวมาให้รับชมกันนะครับโดยเรื่องราวที่1คอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลนานาชาติหลังช่อง Power Volleyball ใน YouTube นะครับได้อัพคลิปแมตช์ที่ทีมสาวไทยของเรานะครับสามารถชนะเซอร์เบียไปได้โดยในชื่อคลิปนี้นะครับประมาณว่านี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลของประเทศไทยซึ่งคอมเมนต์ต่างชาตินะครับก็ได้มาคอมเมนต์กันพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะครับและส่วนในเรื่องราวที่2นะครับจะเป็นคอมเมนต์ฟิลิปปินส์ก่อนเกมเจอกับไทยในวันนี้นะครับเวลา 17:00 นนะครับและเราไปเริ่มกันที่เรื่องราวที่1ก่อนเลยครับซึ่งหลังจากช่อง Power Volleyball ได้อัพคลิปนี้ไปนะครับชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นและขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยฉันรักการป้องกันที่แข็งแกร่งของพวกเธอเสมอแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับเมนี้ว่าไทยได้ประสบการณ์มาจากลีกญี่ปุ่นเหมือนกันต้องขอบคุณญี่ปุ่นเมนต่อไปครับสุดยอดมากไทยแลนด์ความภาคภูมิใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รักและสนับสนุนจากฟิลิปปินส์และมีคนไทยนะครับมาตอบเสริมเมนี้ว่าขอบคุณมากฟิลิปปินส์และในเมนต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าสนุกกับการดูแมตช์นี้รอสัปดาห์ที่2ไม่ไหวแล้วเดินหน้าต่อไปไทยแลนด์ต่อไปครับมีชาวญี่ปุ่นนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่ามันจะง่ายกว่ามากสำหรับประเทศไทยเมื่อมีทัดดาวหวังว่าเธอจะกลับมาแข่งแกร่งในเร็ววันนี้เมนต่อไปครับโดยชาวอินโดท่านนี้นะครับได้มาเมนไว้ว่าป้องกันได้ดีมากยินดีกับประเทศไทยจากอินโดนีเซียต่อไปครับถ้าบราซิลต้องแพ้ทีมไหนก็ได้ไทยหรือญี่ปุ่นต่อไปครับฉันรักพวกคุณจากตุรกีต่อไปครับฉันรักทีมชาติไทยเราชาวบราซิลเชียร์สาวไทยเสมอและในเมนต่อไปนะครับมีชาวฟิลิปปินส์ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าชอบพวกเธอมากอาทิตย์หน้าเจอกันจากฟิลิปปินส์และมากันที่เรื่องราวที่2นะครับซึ่งเป็นคอมเมนต์ฟิลิปปินส์ก่อนเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับเจอกับทีมฟิลิปปินส์วันนี้เวลา 17:00 นและในวันที่12มิถุนายนนะครับทีมฟิลิปปินส์ยังมีอุ่นเครื่องกับทีมญี่ปุ่นด้วยนะครับในความคิดเห็นแรกนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าอย่าคาดหวังมากเกินไปเพราะเป็นแค่แมตช์ปรับตัวเรารู้ว่าเราจะแพ้โชคดีทั้ง2ทีมและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีคนมาตอบเสริมเป็นนี้ว่าจริงเลยมันยากมากที่จะชนะไทยเรามีผู้เล่นหลักที่ควรปรับปรุงหลายคนเมนต่อไปครับแม้ว่าเราจะดูแต่จะไม่ตื่นเต้นอีกต่อไปเพราะคุณรู้ว่าทีมไทยและญี่ปุ่นจะทิ้งและแซงเราไปเมนต่อไปครับหลุมเยอะแน่นอนพูดง่ายๆเลยแต่มันคือคำตอบที่เป็นความจริงแล้วและในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาเมนไว้ว่าไม่ต้องคาดหวังอีกต่อไปทีมชาติฟิลิปปินส์เมนต่อไปครับคาดหวังว่าจะเป็นแมตช์ที่ผ่อนคลายแน่นอนว่าทีมชาติไทยจะไม่ใส่อย่างเต็มที่เพราะกลัวผู้เล่นจะได้รับอาการบาดเจ็บเมนต่อไปครับแพ้รวด3เซตแน่นอนพยายามให้เต็มที่ก็พอแล้วเมนต่อไปครับมาร่วมชมกันหน่อยทุกคนต่อไปครับไปเลยฟิลิปปินส์และในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาเม้นไว้ยาวเลยนะครับซึ่งเขาได้มาแสดงทัศนคติไว้ว่าคงขมขื่นมากในเกมมีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้เราอาจจะแพ้เพราะเรายอมรับว่าประเทศเหล่านั้นอยู่คนละระดับกันแต่แฟนวอลเลย์บอลคุณไม่มีความสุขหรอที่สาวฟิลิปปินส์ของเราเล่นเพื่อทีมชาติความคิดเห็นด้านลบที่มากเกินไปมีทีมที่แข็งแกร่งมาเล่นด้วยจะได้มีประสบการณ์มากขึ้นเมนต่อไปครับรู้เลยว่าแพ้โดยไม่ต้องแข่งความคิดเห็นต่อไปครับพวกคุณรู้ไหมเมื่อพวกเขาได้รับเชิญพวกเขาต้องการสนับสนุนวอลเลย์บอลที่นี่ในประเทศของเราและฟิลิปปินส์ไม่มีความจำเป็นต้องชนะทีมชาติไทยต้องการเพียงความมั่นใจจากเราในการมาที่นี่ต่อไปครับถ้าหากเป็นผู้เล่นชุดเดิมอย่าหวังที่จะสู้กับไทยได้ถึงไทยจะใส่ไม่สุดก็ตามเมนต่อไปครับ
ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับประเทศไทยและญี่ปุ่นมันเป็นเกมที่ดีทีมฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นว่าระบบนี้แย่มากแค่ไหนไทยกับญี่ปุ่นคือที่สุดแล้วและในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาทายผลสกอร์ไว้ว่าเกมแรกไทยถล่มฟิลิปปินส์3เซตรวด25-9 25-10และ25-7คะแนนเกมที่2ญี่ปุ่นชนะฟิลิปปินส์3เซตรวดเช่นกัน25-7 25-7และ25-8และไปกันที่มิ้นต่อไปครับยินดีด้วยล่วงหน้าประเทศไทยและญี่ปุ่นต่อไปครับบอกตามตรงว่าเราจะเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากฉันหวังว่าเพื่อนเยาวชนจะคุ้นเคยกับการแข่งขันระดับโลกเราต้องเตรียมทีมชาติในอนาคตที่ดีกว่านี้เมนต่อไปครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้าประเทศไทยและญี่ปุ่นขอให้เป็นเกมที่ดีฟิลิปปินส์อนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าเมนต่อไปครับปีหน้าทีมฟิลิปปินส์ขอให้พวกคุณโชคดีนะและในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาเมนถึงการเมืองและการฝึกฝนของทีมชาติฟิลิปปินส์ไว้ว่าการเมืองมักเกี่ยวข้องเสมอไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อมที่ดีเกี่ยวกับวอลเลย์บอลในฟิลิปปินส์ขาดการฝึกฝนการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญคือส่วนสูงยังไม่สูงพอแล้วก็มีคนมาตอบใต้เมนูว่าส่วนสูงไม่สำคัญเท่าไรทีมชาติไทยไม่ได้สูงนะแล้วก็ต้นเม้นนะครับมาตอบกลับเม้นนี้ว่าจะไม่พูดถึงไทยหรอกนะญี่ปุ่นจีนเกาหลีคุณเห็นไหมว่าพวกเขาสูงแค่ไหนและไปที่เม้นต่อไปเลยครับซึ่งเขาได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเป็นเกมสำหรับฝึกซ้อมเท่านั้นผู้เล่นล้นหลามที่รวมดาราเม้นต่อไปครับอ่าฮ่าฉันจะตายในทันทีต่อไปครับยังมีหวังขอโชคดีนะทีมชาติฟิลิปปินส์และในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาเมนไว้ว่าทีมไทยยังคงแข็งแกร่งตอนนี้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมรุ่นพี่รุ่นก่อนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในฟิลิปปินส์หากมีโปรแกรมการฝึกฝนที่เหมาะสมต่อไปครับทีมฟิลิปปินส์เราไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้จริงๆเลยนะและในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาตำหนิต่อทีมชาติฟิลิปปินส์ไว้ว่าดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์ไม่ได้เตรียมการใดๆไม่มีการอัปเดตการซ้อมของทีมเลยแล้วก็มีคนมาตอบใต้เมนูว่าสาวฟิลิปปินส์เพิ่งเล่น TikTok และออกไปเที่ยวและมีคนมาตอบเสริมเมนูอีกว่าพวกเธอกำลังฝึกซ้อมอยู่ได้โปรดมาสนับสนุนเพื่อประเทศของเราและมันไม่ง่ายที่จะเป็นผู้เล่นตัวแทนของประเทศของเราสู้และเชียร์ต่อไปและไปกันทีคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าถามตรงๆว่าพวกเราสามารถคาดหวังอะไรได้ไหมตราบใดที่พวกเธอได้แต่ทำตัวน่ารักแต่ฝีมือยังเหมือนเดิมไม่มีการปรับปรุงใดๆครับสำหรับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลนานาชาติและฟิลิปปินส์นะครับจะเป็นประมาณนี้หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดติดตามผมได้อย่าลืมนะครับที่รับชมนะครับระหว่างทีมวอลเลย์บอลสาวไทยพบฟิลิปปินส์เวลา 17:00 นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ